ต่อไปนะคะเป็นการสร้างเท็กเจอร์ให้กับต้นไม้นะคะหรือว่าให้กับโมเดลนั่นเองเท็กเจอร์กับแมททีเรียลไม่เหมือนกันนะคะแมททีเรียลเนี่ยคือการให้ค่าความมันวาวหรือว่าความด้านของวัตถุเนาะแต่พอเราระบายสีลงไปนะคะถ้าเราระบายสีลงไปเนาะตัวเนี้ยนะคะคือเท็กเจอร์เนาะพวกเนี้ยค่ะการเติมสีเข้าไปเนี่ยเติมลักษณะเข้าไปเนี่ยมันจะเรียกว่าเท็กเจอร์นะคะเราสามารถที่จะสร้างอะไรที่มันแตกต่างได้เนาะอย่างเช่นเราจะปรับตัวต้นไม้เนี่ยให้เป็นแบบด้านก่อนนะคะมันจะได้ดูง่ายๆเนาะแล้วก็เพ้นออนะคะต้นไม้ของเราประมาณนี้นะคะทีเนี้ยเราต้องการที่จะเพ้นเท็กเจอร์ให้มันมีความขรุขระนะคะสิ่งที่เราต้องการที่จะทำก็คือเราจะเปลี่ยนอัลฟานะคะตรงนี้คืออัลฟาตอนแรกเนี่ยเท็กเจอร์เราเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราระบายลงไปเนาะเราปิดตัวนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะปกติเนี่ยโปรแกรม Nomad นะคะจะให้มาก็คือ1 2 3ประมาณ3อย่างเนาะเวลาที่เราระบายลงไปเนี่ยมันได้แค่การลดขนาดหรือว่าทำให้มันจางลงนะคะเปลี่ยนสีก็ได้ซึ่งแบบนี้นะคะต้นไม้เราเนี่ยมันก็เพ้นได้เนาะแต่ว่ามันจะทำให้เราเสียเวลาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะใช้การทำอัลฟาเข้ามาช่วยเนาะตัวหัวแปลงบัตรปกติเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมก็คือการให้สีแบบเต็มๆเนาะการให้สีแบบเต็มๆเนี่ยนี้นะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนการให้สีเต็มๆเนี่ยค่ะมาเป็นการให้สีแบบมีลวดลายได้เนาะซึ่งอันนี้แหละค่ะมันเกิดจากการใช้อัลฟานะคะเกิดจากการใช้อัลฟาแล้วอัลฟาเราเอามาจากไหนเนาะอัลฟาสามารถสร้างขึ้นเองได้นะจากโปรแกรม Procreate หรือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้มันขรุขระได้ถ้าต้องการความขรุขระที่มากๆจะต้องกด Voxelเพื่อเพิ่มปริมาณของเฟสให้มากขึ้นเนาะตอนนี้วอกเซลมันยังน้อยไปนะคะเราสามารถปรับดันค่าให้มันเยอะขึ้นได้เนาะกด remesh นะคะการเพ้นโมเดลตรงเนี้ยนะคะมันจะเป็นการเพ้นลงไปที่จุดของโมเดลจุดของโพลีกอนพวกนี้แหละนะคะเนี่ยค่ะมันจะเกิดการเกิดค่าขรุขระขึ้นมาพวกนี้นะคะคราวนี้เราสามารถที่จะโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะจะได้ช่วยประหยัดเวลาด้วยนะคะหรือใครจะสร้างเองก็ได้นะคะเราก็จะไปที่ Safari เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า Alpha นะคะAlpha Texture นะคะแล้วก็กด Go มันจะมีให้เราโหลดเต็มไปหมดเลยนะคะก็ที่สำคัญก็คือระวังเรื่องการไปโหลดภาพที่มันมีลายน้ำเนาะแล้วก็หาภาพที่มันเอาแบบที่เขาแจกฟรีนะคะเนี่ยค่ะลองไปโหลดมา
หรือเซิร์ชว่า Alpha Blood ก็ได้นะคะเนี่ยมันจะมีขอบฟุ้งๆพวกนี้เอาไปใช้ได้นะคะสมมติว่าเราโหลดตัวนี้มาเนาะมันจะอยู่ในโฟโต้นะคะจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ Nomad เหมือนเดิมให้ไปเลือกที่ตรงอัลฟาตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกเครื่องหมายบวกตรงนี้เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เลือกโฟโต้นี่ตัวที่เราโหลดมาเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าแรกเลยนะคะพอกดปุ๊บก็เลือกแอดได้เลยมันก็จะมาอยู่ที่หน้าแรกๆของเราเนี่ยนะคะมาแล้วเราก็สามารถที่จะจิ้มลงไปนะคะระบายลงไปได้แบบนี้นะคะนี่เป็นการลบนะคะระวังเรื่องการไปจิ้มโดนการลบสีออกเนาะตัวนี้คือลบนะคะนะเราก็จะได้เท็กเจอร์เพิ่มเข้าไปคราวนี้นะคะถ้าเราทำแบบนี้เนาะแล้วเราเพ้นสีแล้วก็ใส่อัลฟาเวลาที่เราจะแก้ไขเนี่ยมันจะแก้ไขลำบากนะคือถ้าสมมุติเราไปกดลบแบบเมื่อกี้นะคะมันจะกลายเป็นการลบโมเดลลบสีที่เป็นสีส้มที่เราเพ้นออตอนแรกออกไปนะสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็คือเราจะเอาการใช้เลเยอร์เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะเลเยอร์คือตัวนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราขอย้อนกลับไปทำการเพ้นออใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเราจะดูดเอาสีส้มเนี่ยมาเพ้นใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะด้วยการเลือกตรงนี้นะคะที่มันมีลักษณะเหมือนตัวดูดสีกดลงไปแล้วก็จิ้มที่สีส้มกดค้างนะคะเลือกสีมันก็จะเจอสีที่เราต้องการจะเลือกเนี่ยมันมาแล้วนะคะเราก็จะได้สีส้มจากนั้นให้เลือกเพ้นออมันก็จะเป็นการเพ้นพื้นทั้งหมดก่อนอันดับแรกต่อมานะคะเราจะทำการแอดเลเยอร์ให้กับมันเนาะแอดเลเยอร์ให้กับมันตัวนี้นะคะเลเยอร์แรกคือสีส้มจากนั้นเราจะแอดเลเยอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งแอดเลเยอร์ใหม่เราก็จะทำการเพ้นสีที่เข้มขึ้นนะคะพร้อมกับอัลฟาตัวนี้อย่าลืมเอาEliasออกนะคะตัวยางลบกดออกด้วยนะคะเวลาเพ้นเห็นไหมคะแล้วก็จะได้เท็กเจอร์ต้นไม้ของเราเนาะตามแบบที่เราต้องการนั่นเองนะคะแล้วก็พอเราเพ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถที่จะย้อนกลับได้เนาะเนี่ยด้วยการลดค่าตัวนี้ลงนะคะหรือสามารถที่จะลบมันทิ้งก็ได้มันก็ยังเก็บค่าสีส้มเอาไว้เหมือนเดิมเนาะประมาณนี้นะคะเราอาจจะแอดเลเยอร์เพิ่มเข้าไปหรือว่าลองเปลี่ยนสีในเลเยอร์ที่2นะคะสมมติว่าเราเปลี่ยนสีใหม่เราสามารถที่จะย้อนกลับหรือทำให้มันกลมกลืนกันได้นะคะนี่แบบนี้เนาะแล้วก็แอดเลเยอร์เพิ่มก็ได้แล้วก็เพ้นเข้าไปก็ทำเหมือน Photoshop เลยค่ะคือสร้างเลเยอร์ให้กับมันแล้วก็
เวลาเข้าไปแก้ไขเนาะมันก็จะแก้ไขได้ง่ายขึ้นอะไรทำนองนี้นะคะนี่คือการทำงานเครื่องมือเพ้นท์เลเยอร์แล้วก็อัลฟานะคะ